สวัสดีค่ะตอนที่31เทคนิคการหาผลิตภัณฑ์โดยวิธีแทนค่าวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาการหาผลิตภัณฑ์ของฟังก์ชันประกอบโดยใช้เทคนิคการแทนค่าพิจารณานะคะการหาผลิตภัณฑ์ของฟังก์ชันนะคะ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง 33 dx นะคะว่าในการหาค่านะคะจะใช้สูตรนะคะอินทิเกรต x ยกกำลัง 33 dx เท่ากับ x ยกกำลัง 34 ส่วน 34 บวก 4 ทันทีได้ไหมคะตอบว่าไม่ได้นะคะเราจะทำการพิจารณานะคะการหาค่าปริพันธ์นะคะของฟังก์ชันนะคะ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง 33 dx นะคะด้วยการกระจายฟังก์ชันนะคะนี้ในรูปแบบของพหุนามนะคะซึ่งค่อนข้างยุ่งยากนะคะในการหาค่านะคะแต่เราสังเกตได้ว่านะคะลักษณะของฟังก์ชันนะคะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันประกอบกล่าวคือถ้าให้ fx เท่ากับ xยกกำลัง33นะคะเราก็จะได้ f ที่ 3x ลบ1เท่ากับ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง33เพราะฉะนั้นในการหาค่าปริพันธ์นะคะของฟังก์ชันนี้นะคะเราก็จะพิจารณาในส่วนที่เป็นฟังก์ชันประกอบจะให้ u นะคะแทนด้วย 3x ลบ1นะคะแทนค่า u ลงในปริพันธ์ของเรานะคะก็จะได้เป็น u ยกกำลัง33แล้ว dx แต่เพราะว่า du เท่ากับ 3dx นะคะดังนั้นเราก็ได้ว่าปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3อินทิเกรต u ยกกำลัง33แล้ว du นะคะจะสังเกตว่าตอนนี้เราสามารถเปิดสูตรได้แล้วนะคะซึ่งทำการหาค่าปริพันธ์นะคะเราก็จะใช้สูตรนะคะคำตอบที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน3คูณด้วย u ยกกำลัง34ส่วน34บวก c จากนั้นเราก็ทำการแทนค่ากลับนะคะก็จะได้คำตอบมาเป็นอินทิเกรตนะคะของฟังก์ชัน 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง33 dx จะมีค่าเท่ากับ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง34ส่วนด้วย102บวก c เทคนิคของวิธีนี้นะคะจะเรียกว่าเทคนิคการแทนค่านะคะซึ่งสามารถสรุปได้ในทฤษฎีต่อไปนี้นะคะทฤษฎีบทให้ u เท่ากับ gx นะคะเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้และให้ f มีพิสัยบนช่วง iถ้า g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง i แล้วจะได้ว่าอินทิเกรตของ f ที่ gx dx จะเท่ากับอินทิเกรตของ fu ส่วนด้วย du by dx du เราสามารถสรุปขั้นตอนนะคะของเทคนิคการแทนค่านี้ได้นะคะดังนี้สรุปขั้นตอนนะคะในการใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธีการแทนค่าดังนี้นะคะขั้นที่1เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมแทนด้วย u นะคะหรืออาจกล่าวว่าให้ u เท่ากับ gx นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะขั้นที่2นะคะคำนวณ du by dx นะคะเท่ากับ g prime x นะคะเราก็จะได้ du เท่ากับ g prime x dx ขั้นที่3นะคะแทนค่า u เท่ากับ gx และ du เท่ากับ g prime x dx ถ้าแทนแล้วยังมีตัวแปร x เหลืออยู่ให้กลับไปขั้นที่1โดยเลือก u ใหม่ขั้นที่4คำนวณค่าโดยใช้สูตรถ้าเป็นไปได้นะคะขั้นที่5แทนค่า u ด้วย gx จงหาค่าปริพันธ์ต่อไปนี้ข้อ1จงหาค่าอินทิเกรต x รากที่2ของ x บวก1แล้ว dx สังเกตนะคะว่ารากที่2ของ x บวก1ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันประกอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะวิธีทำเราก็จะให้ u เท่ากับ x บวก1นะคะจะได้ du เท่ากับ dxนำไปแทนค่านะคะเราก็จะได้นะคะอินทิเกรต x คูณกับรากที่2ของ x บวก1 dx จะเท่ากับอินทิเกรตนะคะของ u ลบ1คูณกับรากที่2ของ u du แล้วเราก็กระจายนะคะรากที่2ของ u เข้าไปในเทอมของ u ลบ1นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับอินทิเกรต u ยกกำลัง3ส่วน2ลบ u ยกกำลัง1ส่วน2 du นะคะจากตรงนี้นะคะพอเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะคะเราสามารถที่จะหาค่าปริพันธ์โดยใช้สูตรได้นะคะสูตรที่ใช้ก็คืออินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c ค่าปริพันธ์จะมีค่าเท่ากับ
2ส่วน5คูณด้วย u ยกกำลัง5ส่วน2ลบด้วย2ส่วน3คูณด้วย u ยกกำลัง3ส่วน2บวก4จากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่า u นะคะเท่ากับ x บวก1กลับลงไปนะคะเพราะฉะนั้นปริพันธ์นี้จะมีคำตอบเป็น2ส่วน5คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน2ลบด้วย2ส่วน3คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2บวก4ข้อ2นะคะจงหาค่าอินทิเกรต e ยกกำลัง x ส่วน e ยกกำลัง x บวก3 dx สังเกตนะคะในส่วนของ e ยกกำลัง x บวก3นะคะจะเป็นอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันประกอบนะคะบนข้อนี้นะคะเราก็จะให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x บวก3นะคะเราก็จะได้ du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx นำไปแทนค่านะคะทำให้ได้ว่าอินทิเกรต e ยกกำลัง x ส่วน e ยกกำลัง x บวก3นะคะ dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรต1ส่วน u du นะคะซึ่งพอเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะคะทำการหาค่าปริพันธ์นะคะเราจะทำการเปิดสูตรได้นะคะสูตรที่ใช้นะคะก็คืออินทิเกรต1ส่วน x dx เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c นะคะมันปริพันธ์ในข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ u บวก c นะคะแทนค่า u กลับนะคะด้วย e ยกกำลัง x บวก3นะคะคำตอบนะคะของปริพันธ์ในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x บวก3แล้วบวกด้วย4ข้อ3นะคะจงหาค่าอินทิเกรตเซก 2y แทน 2y e ยกกำลังเซก 2y dy สังเกตข้อนี้นะคะ e ยกกำลังด้วยฟังก์ชันของเซก 2y นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของฟังก์ชันประกอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะให้ u เท่ากับเซก 2y นะคะเราจะได้ว่า du เท่ากับ2เซก 2y แทน 2y dy นะคะนำไปแทนค่านะคะเราก็จะได้อินทิเกรต2y แทน 2y e ยกกำลังเศษ 2y dy มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอินทิเกรต e ยกกำลัง u du นะคะซึ่งพอเปลี่ยนตัวแปรแล้วเราสามารถหาค่าปริพันธ์โดยใช้สูตรได้นะคะสูตรที่ใช้ก็คืออินทิเกรต e ยกกำลัง x dx เท่ากับ e ยกกำลัง x บวก c ซึ่งมีค่าปริพันธ์เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ e ยกกำลัง u บวก c แทนค่า u กลับนะคะด้วยเศษ 2y นะคะเพราะฉะนั้นปริพันธ์ในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ e ยกกำลังเศษ 2y บวก c ข้อที่4จงหาค่าอินทิเกรต 3x บวก2ส่วนด้วยรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2 dx ที่ทำนะคะเราจะทำการเขียนรูปนะคะของปริพันธ์นะคะของฟังก์ชันนี้นะคะด้วยการกระจายส่วนร่วมนะคะเข้าไปนะคะก็จะออกมาเป็นอินทิเกรตของ 3x ส่วนรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2 dx บวกอินทิเกรตนะคะ2ส่วนรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2แล้ว dx นะคะดึงค่าของตัวออกมานะคะก็จะเท่ากับ3อินทิเกรต x ส่วนด้วยรากที่2ของ 9-4x กำลัง2นะคะ dx บวกด้วย2อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2 dx ซึ่งมีค่าเท่ากับ3อินทิเกรต x ส่วนด้วยรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2 dx บวก2อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ3ยกกำลัง2ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx เทอมแรกนะคะเราจะสังเกตได้ว่านะคะส่วนของรากที่2ของ 9-4x ยกกำลัง2นะคะจะเป็นส่วนของฟังก์ชันประกอบนะคะแล้วก็เทอมที่2นี้นะคะจะมีส่วนของ 2x นะคะทั้งหมดยกกำลัง2เป็นฟังก์ชันประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ u นะคะเท่ากับ 9-4x ยกกำลัง2นะคะในเทอมแรกนะคะแล้วก็ให้ v เท่ากับ 2x นะคะในเทอมที่2นะคะจาก u เท่ากับ 9-4x ยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้ du เท่ากับ -8คูณ x dx นะคะหรือลบ1ส่วน8 du เท่ากับ x dx ส่วน v เท่ากับ 2x นะคะเราจะได้ dv เท่ากับ 2 dx จากนั้นนำไปแทนค่าลงในปริพันธ์ที่เราทำการหาค่านะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน8อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ u du นะคะบวกด้วยอินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ3ยกกำลัง2นะคะลบ v ยกกำลัง2 dv ซึ่งเทอมแรกนะคะเรา
ทำการหาค่าผลิตภัณฑ์นะคะด้วยการเปิดสูตรได้และเทอมที่2ก็ทำการหาค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดสูตรได้นะคะสูตรที่ใช้นะคะก็คือสูตรของเทอมแรกนะคะก็คืออินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ x dx เท่ากับ2คูณด้วยรากที่2ของ x บวก c สูตรของเทอมที่2นะคะก็คืออินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ3ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2 dx ซึ่งเท่ากับ arc sin x ส่วน3บวก c ทำให้เราได้ว่าค่าผลิตภัณฑ์นะคะมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน4รากที่2ของ u บวก arc sin v ส่วน3บวก c จากนั้นเราแทนค่านะคะ u กับ v กลับไปนะคะด้วย u เท่ากับ9ลบ 4x กำลัง2และ v เท่ากับ 2x นะคะปริพันธ์ในข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน4คูณกับรากที่2ของ9ลบ 4x ยกกำลัง2บวก arc sin 2x ส่วน3บวก c สรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันประกอบโดยใช้เทคนิคการแทนค่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคสำคัญที่เป็นพื้นฐานไปสู่เทคนิคอื่นๆในตอนถัดไปนะคะจะมาศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของผลคูณที่ไม่สามารถหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีการแทนค่าได้